ือตอนนี้เนี่ยกำลังเดินไปที่รัชกาลที่10เนี่ยจะส่งเสด็จพระราชดำเนินผ่านตรงจุดกรมรอดอในเวลาประมาณ2 ทุ่มนะครับก็ตอนนี้ส่วนที่ได้รับเสด็จนะคนไทยก็ไปแยกย้ายกลับบ้านบ้างรับประทานอาหารบ้างแต่ว่าในส่วนของเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครเนี่ยยังไม่จบนะครับก็ถนนเส้นนี้ยังเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ที่วัดบวรหรือว่าวัดราชบพิตรนะเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามัวแต่พอได้ชื่นชมพระบารมีเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดแรกก็เลยมีเวลาที่จะแบบนะครับผ่อนคลายตอนนี้กำลังเดินมาเพื่อจะส่งเสด็จรับเสด็จนะครับในเส้นทางกรมรอดอซึ่งบางคนเนี่ยก็คงจะไม่ทราบนึกว่ารับในจุดเดียวแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าขอมาอีกจุดหนึ่งนะครับนี่จะเห็นว่ารอบพระราชวังก็จะมีจอวิดีทัศน์นะครับถ่ายทอดสดนะครับไปถึงหลายๆจุดเลยแล้วก็ตรงด้านหน้าที่ผมกำลังเดินไปก็จะเป็นที่จะมีสีหบัญชรในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับวังสลานลมนั่นคือพระบรมราชการที่4นี่คือรั้วพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ด้านนู้นนะที่นี้จะมีสบัญชรนะครับนี่ครับฝรั่งข้างหลังก็เหลืองเหมือนกันนะครับวันนี้กำลังจะถึงจุดนะครับสีหบัญชรนี่ครับร้อยสีหบัญชรนะครับตรงนี้ครับพรุ่งนี้จะแน่นไปด้วยคนเดี๋ยวจะเรียกถ้าพร้อมจะใช้งานจะเรียกจะแน่นนะครับ